พ่อแม่ไม่น่าอยู่บ้านผมว่าปล่อยให้เด็กอยู่ตันตาลำพังเข้าไปเร็วๆเข้าไปเดี๋ยวตกใครตวาดกลางวันก็เท่ากับเพราะว่าระเบียงมันไม่มีที่กั้นเลยนะหวาดเสียวนะตกมานี่ร้อนเล่นนะเด็กไม่มีความระวังอ่ะเด็กห้าขวบเลยเหรอโอ้โหเด็กขึ้นเลยเหรอสี่ห้าขวบเนี่ยเห็นไหมโอ้ชะงักหน้ามาเห็นไหมเนี่ยถ้ามันผลักกันตกมาเนี่ยโอ้อันตรายนะคนในคลิปก็ตะโกนให้เข้าไปแล้วก็ออกไปอีกเป็นร้อนแล้วเรียบร้อยครับขอบคุณมากไม่มีอะไรละเดี๋ยวเข้ามาดูเฉยๆไม่ผมกลัวว่าเดี๋ยวตรงพื้นนั้นน่ะใช่มันเป็นลึกลงคือมันลึกลงใช่มันมีกำแพงกั้นอยู่เก้าอี้เนี่ยมันดูเนี่ยมันก็ขึ้นออกมาเขาไม่ใช่ว่าจ่ายเป็นรายเดือนให้เนี่ยเขาคือว่าอันนี้คือเราก็คือไม่ได้เลี้ยงฟรีว่างั้นเถอะคือให้แกให้ค่าเลี้ยงดูอะไรไปอย่างนี้ไปมันคือดูไปป้าเองอ๋อฝากไว้เป็นกิจลักษณะเลยนี่ทำไมรู้เนี่ยตกใจเลยว่าคนมันรู้เนี่ยมันจะมาผู้ใหญ่เซี่ยวพี่เดียวอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันก็ได้อยู่ข้างในใช่มันไม่รู้ก็ดูยังไงโหก็เชื่อว่าเด็กมันเก่งมันแกล้งนะช่วงที่จังหวะมันเล่นกันไงพี่ถนนนี่ทำไมรู้เนี่ยตกใจเลยว่าคนมันรู้เนี่ยมันจะมาผู้ใหญ่เซี่ยวพี่เดียวอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันก็ได้อยู่ข้างในใช่มันช่วงเซี่ยวออกมาแล้วก็ยืนที่ก่อนยังไม่เห็นพอดีแม่เขาห้องน้ำมั้งในห้องเรามีเด็กกี่คนนะฮะเด็กอยู่3คนครับ3คนเป็นผู้ชายหมดเลยครับแล้วรู้ไหมว่าเขาปีนหน้าต่างออกไปเล่นข้างนอกไม่รู้เลยต้องระวังหน่อยแหละเพราะว่ามันมีคนถ่ายคลิปมาแล้วมันหวาดเสียวมันสูงอ๋อครับแล้วกลางวันมีคนอยู่เลี้ยงเด็กไหมฮะมีครับผมมีเลี้ยงเด็กอันนี้แต่กลัวว่าเขาเวลาเขาล้างจานล้างถ้วยนี่แหละเวลาแบบแม่เขาทำงานบ้านอะไรเงี้ยเขาจะแบบปีนคนออกมาครับผมแต่เห็นคนถ่ายคลิปบอกว่าเห็นบ่อยคือเห็นเด็กมาเล่นตรงระเบียงบ่อยเขาห่วงความปลอดภัยแต่กลางวันนี้ก็มีคนอยู่ใช่ไหมอยู่ครับผมอยู่ตลอดอยู่บ้าน24ชั่วโมงเลยก็คือดูแลเด็กทั่วแหละมีแต่ว่าอาจจะไม่มองว่าเด็กปีนออกมาแป๊บอ่ะผมไม่ดูรายละเอียดเหมือนกันเพราะว่าผมทำงานที่เรื่องงานเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องดูแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะว่ามันอันตรายอยู่แหละคือเด็กเดี๋ยวผมจะหาวิธีการล็อกหน้าต่างไหมเออดีโหดีผมก็ไม่รู้เนี่ยเพิ่งจะรู้เมื่อกี้เนี่ยพี่เขาบอกเมื่อกี้อ๋อฮะดีถ้าอย่างนั้นล็อกหน่อยก็คือเชื่อแหละว่าเด็กเดินเล่นทุกวันมันรู้ของมันผมไม่เถียงหรอกยังไม่รู้เดี๋ยวเพิ่งจะรู้เมื่อกี้นี่แหละแต่ถ้าเด็กมันเล่นกันแล้วมันไม่มีมันผลักกันหรือว่าเล่นอะไรกันมันจังหวะมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ไงครับผมมันอันตรายผมจะได้บอกยายเขาให้เขาดูให้นี่อ๋อยายเป็นคนเลี้ยงใช่ไหมปกติยายเป็นคนเลี้ยงก็กันหน่อยหรือว่าตีหน้าต่างให้มันสูงให้เด็กปีนไม่ได้อะไรสักหน่อยก็ดีลองมาตัวด้วยนะครับมันคือคนเขาเห็นคลิปแล้วเขาตกใจแตกตื่นไงครับว่ามันอันตรายจะไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่รู้เลยเดี๋ยวจะมองว่าเราปล่อยปากแล้วเลยไปนะเห็นบ่อยไหมเห็นบ่อยไหมพี่เมื่อกี้เขาว่า
เรียกว่าเอ้ยวังตรงวังตรงมันก็มันจะเล่นมันจะมีแกนนำเล่นกันข้างบนก็คือเป็นพี่น้องกันใช่ไหมเด็กน้องกันนี่แหละกี่คนครับข้างบนอุ้ย4-5คนมั้งเด็กอายุอะไรสองสามขวบมั้งแล้วก็มีโตๆหน่อยก็มี5-6ขวบอ่ะอ๋อแต่ที่ในคลิปเห็นมีเด็ก2คนแก้ผ้านะเล่นตุ๊กตาคือเขาออกมาเล่นบ่อยไหมบ่อยๆมองว่าอันตรายไหมพี่อันตรายเราเคยห้ามปั๊มไหมว่าเอ้ยน้องอย่าไปเล่นตรงนี้นะบ่อยเลยพี่ตะโกนเนี่ยเห็นของกันตะโกนเนี่ยลุงเขาก็ห้ามเนี่ยลุงเขาก็ห้ามครับ